บรรยากาศดีบรรยากาศสวยงามเลยทีเดียวนะครับดีมากคุณณชนนท์คือบอกต้องบอกว่าโชคดีที่เรามาวันนี้แล้วแดดร่มลมตกแล้วบรรยากาศเป็นใจมากต้องบอกแบบนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับค่ะวันนี้เราสองคนมาอยู่ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ถ้าพูดถึงเขื่อนวชิราลงกรณ์ค่ะคุณผู้ชมเป็นเขื่อนหินถมอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็ใหญ่เป็นอันดับ4ของประเทศด้วยต้องบอกว่าที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแต่ละวันเนี่ยค่ะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายรูปมาเซลฟี่กันจำนวนมากซึ่งแผนพัฒนาอนาคตค่ะจะมีการเปิดเป็นเส้นทางปั่นจักรยานรอบเขื่อนอีกด้วยโอ้โหเรียกได้ว่านอกเหนือจากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตยอดนิยมแล้วเขื่อนแห่งนี้ยังช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำแล้งน้ำท่วมเอื้อประโยชน์ให้กับคนในชุมชนคนในพื้นที่ได้ทำการประมงกันการปล่อยน้ำก็เพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเขื่อนแห่งนี้ยังเป็นเขื่อนที่ช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับคนในพื้นที่อีกด้วยนะครับต้องบอกว่าประโยชน์นี่มหาศาลจริงๆค่ะเขื่อนแห่งนี้แม่แต่ตอนนี้ขอเสพบรรยากาศรอบเขื่อนก่อนแล้วกันนะต้องบอกว่าเนี่ยถ้าพูดถึงฤดูแล้งแต่ที่นี่น้ำยังเยอะอยู่นะคุณชนลดิมองไปสุดลูกหูตาเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับเดิมชื่อเขื่อนเขาแหลมครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการก่อสร้างตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำแม่กองนะครับเพื่อความมั่นคงของพลังงานด้านไฟฟ้าและแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชนทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์นี่เป็นเขื่อนอเนกประสงค์นะครับก่อสร้างด้วยหินถมดาดหน้าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับที่เราเห็นได้ชัดๆคือเป็นแหล่งน้ำที่ไว้สำหรับอุปโภคบริโภคการชลประทานหรือการเกษตรสำหรับชายแดนด้านตะวันตกนี่ครับตั้งแต่กาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมเพชรบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับใช้เป็นประโยชน์ในแหล่งน้ำนะครับเนื่องจากเขื่อนเราเป็นเขื่อนขนาดใหญ่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่เนี่ยมันก็มีผลประโยชน์สำหรับเป็นแหล่งน้ำของสัตว์น้ำนะครับมีประโยชน์กับชาวบ้านนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับอำเภอทองประภูมิอำเภอสังขะและบุคคลใกล้เคียงหรือประชาชนทั่วไปที่มาเที่ยวเมื่อเราระบายน้ำไปเนี่ยเราจะเห็นว่าทางเขื่อนพยากรณ์นี่จะตั้งอยู่ที่อำเภอทองประภูมิใช่ไหมครับแล้วก็ประเด็นน้ำที่ไหลเข้าเข้ามาจากอำเภอสังขบุรีนะครับอำเภอทองประภูมิเวลาระบายน้ำเนี่ยมันจะผ่านอำเภอไซโยกนะครับอำเภอไซโยกไปอำเภอเมืองตลอดเส้นทางที่น้ำเดินทางไปช่วงอำเภอไซโยกถึงเมืองกาญจนบุรีเนี่ยจะมีรีสอร์ทนะครับแพรีสอร์ทจำนวนมากมายนะครับที่ตั้งอยู่ของสองข้างริมน้ำและประชาชนได้ใช้ประโยชน์มากครับผมมีนักท่องเที่ยวมาปีละหลายแสนคนครับผมตั้งแต่สร้างเขื่อนมาเนี่ยผมว่าหรือช่วง10ปีหลังเนี่ยยังน้ำยังไม่ท่วมเมืองกาญจนบุรีอย่างปีที่แล้วว่าปริมาณน้ำตั้งแต่เราเก็บกักมาเนี่ยคืออยู่ในอันดับ3ของที่เก็บกักมา33ปีนะครับ33ปียังน้ำยังไม่ท่วมเมืองกาญจนบุรีเลยครับผมมันจะมีปัญหาเรื่องน้ำเค็มที่จังหวัดสมุทรสงครามแถวนั้นนะครับที่ว่าพอน้ำน้อยคือถ้าไม่มีน้ำเนี่ยอย่างเมื่อก่อนนี้ถ้าปีน้ำไม่ใช่ฤดูฝนเนี่ยปริมาณน้ำที่น้ำในแม่น้ำจะน้อยแต่ที่พอเราปล่อยน้ำอย่างนี้ตลอดเนี่ยน้ำเค็มที่จะหนุนเข้ามาเนี่ยก็จะมีการผลักดันออกไปนะครับผลักดันออกไปไม่เกิดความเสียหายแก่การเพาะปลูกการประกอบอาชีพต่างๆนะครับผมถ้าไม่มีน้ำที่จากของเขื่อนวชิราลงกรณ์ไปหล่อเลี้ยงเนี่ยน้ำเค็มก็จะย้อนมาถ้าเกิดความเสียหายกับประชาชนแถวนั้นนะครับผมทุกวันเนี่ยเรามีการปล่อยนะครับปล่อยระบายไปเนี่ยวันประมาณโดยเฉลี่ยทุกๆปีนะครับประมาณ20ล้านพอ20ล้านเนี่ยการปล่อยไปน้ำในแม่น้ำเนี่ยจะไม่มีการแห้งครับมีจะมีน้ำไหลตลอดเวลาเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยที่มีการปล่อยน้ำเสียอะไรมาหรือบ้างบางส่วนที่อาจจะเกิดการอุบัติเหตุอะไรเนี่ยการมีน้ำหล่อเลี้ยงตลอดเนี่ยมันก็จะไม่เกิดความเสียหายนะครับผมปัจจุบันเนี่ยจึงบอกว่าการเราอยู่ร่วมกับชุมชนเนี่ยเราพยายามเข้าไปได้ร่วมภาคส่วนอยู่แล้วไม่ว่าบ้านวัดโรงเรียนหรือสถานที่ราชการหน่วยราชการต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่างทุกอย่างไม่ว่าเรื่องชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือว่าขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆเนี่ยของเราก็มีส่วนเข้าไปร่วมหมดไปช่วยส่งเสริมนะครับโดยประชาชนเป็นผู้ทำแล้วก็เป็นผู้ส่งเสริมนะครับอย่างผมยกตัวอย่างทุกๆปีเนี่ยเราจะมีการจัดงานลานบ้านลานวัฒนธรรมและผลไม้ดีของทองมาภูมิเมื่อจัดงานพวกนี้มันก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวเศรษฐกิจมันก็จะดีขึ้น
ายเยอะเลยทีเดียวนะฮะคุณศิรันพรทราบไหมครับว่าน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยนอกจากจะช่วยรักษาระบบเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งแล้วยังมาช่วยส่งเสริมเรื่องของระบบชลประทานในพื้นที่โครงการแม่กลองใหญ่อีกด้วยสามารถทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ค่ะคุณณัชนนท์เขายังเอื้อในเรื่องของการประมงอีกด้วยนะเพราะว่าหน่วยงานราชการเนี่ยค่ะมีการสนับสนุนให้ชาวบ้านในพื้นที่มีการเพาะพันธุ์ปลาเลี้ยงปลาน้ำจืดเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนั่นเองค่ะอย่างปลาในบ่อนี้เยอะเลยทีเดียวเยอะมากหลากหลายสายพันธุ์ดูสิเอาสวยงามส่วนมากคนที่เข้ามาก่อนก็จะเข้าไปดูสันเขื่อนก่อนค่ะขึ้นไปดูสันเขื่อนก็จะไปดูบริเวณอ่างค่ะไปดูบริเวณอ่างแล้วก็จะมีเหมือนจุดที่ให้เราถ่ายรูปแล้วก็สามารถมองเห็นเขาน้อยใหญ่แล้วจะเห็นเขาแหลมซึ่งเป็นชื่อเดิมของเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยค่ะพอเรากลับออกไปก็จะไปที่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาของราชินีรัชกาลที่9ค่ะก็จะไปถ่ายภาพพักผ่อนแล้วก็จะมีข้างๆก็จะเป็นมีใต้ต้นไม้ใหญ่ก็จะเป็นสินค้าชุมชนที่เขาจะมาขายตามฤดูกาลก็มีรายได้เพิ่มก็ตรงที่บางทีก็คือส่วนมากจะนำของค่ะพวกของในไร่ในสวนแต่ที่ทางเหมือนทางเขื่อนถ้าจริงๆแล้วเรายกตัวอย่างเลยค่ะได้หลักๆ ก็คือเวลาเขื่อนเขาจัดงานวันผลไม้ลานบ้านลานวัฒนธรรมประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็จะจัดงานหลายวันและชาวบ้านก็จะนำของผลไม้ของในสวนมาขายที่งานค่ะตอนที่ยังไม่มีเขื่อนนะครับอีกอย่างหนึ่งช่วงหน้าฝนเนี่ยเรื่องการเกษตรมันก็จะทำกันลำบากมากน้ำจะก็ที่ต่ำเนี่ยน้ำก็จะท่วมนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยบางคนเราไปลงทุนปลูกพืชปลูกอะไรไปเนี่ยพอช่วงหน้าฝนตกมากๆเนี่ยมันก็เกิดน้ำท่วมอะไรขึ้นมาแล้วพอตั้งเขื่อนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยการที่ว่าน้ำเคยท่วมมันก็จะบรรเทาลงตรงนั้นจะไม่เคยท่วมแหละนะครับก็ได้ผลประโยชน์จากเขื่อนที่ได้ใช้น้ำทางการเกษตรแล้วก็จากที่เป็นภัยธรรมชาติที่เคยน้ำท่วมมาก่อนมันก็หมดปัญหาไปปัจจุบันก็สึกดีขึ้นทางนี้มีทางเขื่อนนะทางโรงไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาดูแลชุมชนนะครับมาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับโครงการชีววิถีเกษตรแบบยั่งยืนความเป็นอยู่ตรงนี้มันก็ต้องสร้างเขื่อนขึ้นมาอย่างน้อยเรื่องการสัญจรไปมาเนี่ยคมนาคมเนี่ยก็สะดวกขึ้นชาวบ้านก็มีสุขภาพมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาก็พยายามจะเข้ามาเสนอแนะให้เราทำหลายๆอย่างนอกจากตัวนี้ตัวเดียวนะฮะเขาจะเราอยากทำอะไรก็เสนอเข้าไปเขาก็จะหาวิทยากรมาอบรมให้ก็โอเคเพราะว่าของที่นี่มันติดตลาดมาตั้งหลายปีแล้วก็เลยพอมาเสริมถ้าพูดถึงว่าถ้าผมอยู่ตรงนี้ก็เหมือนว่าก็ช่วยครอบครัวเป็นรายได้หลักนะฮะแต่รายได้เสริมหมายถึงว่าสมาชิกทั่วไปเนี่ยที่จะมาร่วมกันทำเนี่ย ก็มีส่วนแบ่งจากตรงนี้ไปก็มีถั่วสมุนไพรแล้วก็จะทำอีกตัวหนึ่งก็หมูทุบหรือว่าแคบหมูอะไรประมาณนี้ฮะที่จะพยายามที่จะทำให้มันเพิ่มขึ้นจากตัวนี้คิดว่าต่องวดน่าจะมีรายได้มากกว่าคนละ 1,000 บาทนะฮะต่อทำต่องวดหนึ่งเดือนหนึ่งก็ประมาณสักทำประมาณสัก2งวดถึง3งวดนะเพราะว่ามันก็แล้วแต่ว่าฤดูกาลด้วยนะฮะแล้วการตลาดของเราก็ตอนนี้ยังไม่กว้างถ้าคาดว่าได้แพ็คเกจติดตัวใหม่มาเนี่ยคาดว่าการตลาดน่าจะดีขึ้นนะรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นในส่วนของเขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับส่วนใหญ่นะก็เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ท่านทรงวางหลักฐานไว้อย่างมั่นคงนะครับโดยที่เขื่อนที่เรามีอยู่เป็นการเน้นในเรื่องของการชลประทานหลังจากที่ปล่อยน้ำออกมาจากเขื่อนนะก็จะมีไฟฟ้ามาเป็นผลพลอยได้นะครับซึ่งการบริหารจัดการน้ำนะก็เป็นไปตามการเกษตรนะครับความต้องการน้ำของในแต่ละปีของเกษตรกรรมนะครับซึ่ง
ในส่วนต่างๆนะก็มีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันไปเช่นเขื่อนวชิราลงกรณ์นะฮะซึ่งก็จะมีประโยชน์ในการทางด้านการไปในชลประทานเป็นหลักนะครับในส่วนหนึ่งก็จะได้กระแสไฟฟ้าออกมาด้วยนะฮะในส่วนนี้เองเราก็นำแนวทางของชีววิถีมาให้กับชุมชนเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนชีวิตในการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะฮะแล้วก็ส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยมีความปลอดภัยในด้านการบริโภคต่างๆโดยนำศาสตร์พระราชาในส่วนของชีววิถีมาใช้ในการดำรงชีวิตในส่วนของศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่10นะซึ่งเน้นในส่วนของการสืบสานรักษาต่อยอดนะก็ขอก็น้อมนำมาดำเนินการนะเพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้มั่นคงนะและพัฒนาระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้งนะเพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆนะฮะพร้อมทั้งควบคู่ไปกับการดูแลชุมชนสังคมรอบๆโรงไฟฟ้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีชีวิตที่ดีขึ้นครับถ้ายังไม่มีพลังงานตัวนี้เข้ามานะคะก็ต้องรอฝนฟ้าอย่างเดียวเลยเมื่อก่อนก็ทำอ้อยทำมันเนี่ยค่ะจะต้องอาศัยน้ำก็เหมือนว่ารอฝนถ้าฝนฟ้าไม่ตกก็คือก็เสียหายพืชไร่ก็เสียหายหมดก็ต้องตามยถากรรมทำเป็นประปาของกลุ่มพวกเราแล้วก็ทำผักแล้วก็มีปลูกมันปลูกอ้อยเนี่ยค่ะจากเดิมที่เราไม่ได้ใช้น้ำตัวนี้จากพลังงานตัวเนี้ยอ้อยไร่หนึ่งประมาณไม่ถึง10ตันแต่ปีที่แล้วเนี่ยอ้อยอยู่ประมาณ17หรือ18ตันนะคะจะเพิ่มขึ้นมาเยอะมากหนึ่งเลยคือแบบเรามีที่แล้วเรามีน้ำพร้อมคือเราจะทำการเกษตรหรือว่าทำพืชไร่ทำอะไรในครัวเรือนเนี่ยเราก็มีรายได้เพิ่มเพื่อเอาไปตรงก็จะได้เพิ่มขึ้นเยอะค่ะกระทรวงพลังงานเนี่ยค่ะเขาจะมาของจังหวัดเขาจะมาโทรสอบถามและบางทีถ้าเขาผ่านเขาก็จะแวะมาดูแลเรื่อยถ้าระบบน้ำอะไรที่เราไม่เข้าใจเขาก็จะบอกว่าการในตู้กันน้ำเนี่ยค่ะเขาจะบอกเราว่าทำยังไงโครงการโซลาร์ภาคประชาชนของกระทรวงพลังงานก็น้อมนำที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดขึ้นโดยการรับซื้อไฟฟ้าส่วนที่เหลือใช้นะครับตามบ้านเนี่ยกระทรวงพลังงานก็ได้มอบหมายให้การฟ้าฝ่ายผลิตร่วมกับการฟ้าภูมิภาคและการฟ้านครหลวงนะครับภายใต้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในการรับซื้อไฟส่วนที่เหลือใช้ด้วยครับกระทรวงพลังงานจึงได้มีวิวัฒนาการโครงการเราเรียกว่าพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำสู้ภัยแล้งนะครับคือไปสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรนะครับรวมกัน7ราย10รายในพื้นที่ประมาณ 4-50 ไร่รวมกันเนี่ยนะครับแล้วก็ทำโครงการว่าเจาะน้ำบาดาลแล้วก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่เราจะไปติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ให้นะครับพร้อมทั้งตัวสูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลขึ้นไปเก็บไว้บนถังในกลุ่มชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยก็จะมีน้ำพอเพียงให้ปลูกพืชผักผลไม้นะครับในสวนในไร่เนี่ยนะครับพอที่จะเป็นสร้างความมั่นใจได้ว่ามีความมั่นคงในด้านรายได้ไม่ว่าแล้งหรือฝนตกมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับพืชผลจะมีน้ำใช้นะครับทุกๆวันทั้งปีทุกๆปีไปครับก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยทั้งสองพระองค์นะครับก็คือในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10
กระทรวงพลังงานก็ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาในเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตในการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับของประเทศเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาโดยเฉพาะยิ่งการพัฒนาตามวิวัฒนาการของโลกนะครับสมัยใหม่ที่ใช้ด้านเทคโนโลยีในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นนะครับให้อยู่นอกเหนือจากที่อยู่เย็นเป็นสุขแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นการเสริมรายได้ให้กับประชาชนเป็นยังไงกันบ้างคุณศิรันพรครับคุณผู้ชมครับบอกแล้วว่าการมีเขื่อนในพื้นที่เนี่ยโอ้โหทำให้ชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงชาวบ้านทั่วประเทศเลยทีเดียวนะฮะได้รับประโยชน์นะครับประโยชน์ที่พูดถึงค่ะมีทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมอย่างทางตรงก็แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งแต่ถ้าพูดถึงประโยชน์ทางอ้อมแน่นอนสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วก็ประชาชนทั่วประเทศค่ะได้ใช้กระแสไฟฟ้าจากเขื่อนแห่งนี้ด้วยแน่นอนว่าทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้หลักการและเหตุผลเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะปันต่อปันต่อบรรยากาศดีนะฮะไม่มีแดดโชคดีจริงๆเลย